เอามามาถึงเรื่องดีๆครับเรื่องที่กาก้ามั่นแล้วครับข่าวนี้ดูซอฟไปเลยนะครับหลังจากที่คบกันมานานหลายปีนะครับในที่สุดครับผมเทเลอร์คีนี่นะครับแฟนหนุ่มของนักแสดงแฟนหนุ่มนักแสดงครับของเลดี้กาก้าก็ได้สวมแหวนมั่นนะครับขอป๊อปสตาร์สาววัย28ปีแต่งงานแล้วครับโดยเลดี้กาก้าเองก็ได้คอนเฟิร์มข่าวดีต้อนรับเดือนแห่งความรักที่ผ่านมาทาง Instagram ของเธอนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ครับโดยการโพสต์รูปโชว์แหวนมั่นรูปเพชรหัวใจนะครับโดยเลดี้กาก้าก็ได้เขียนแคปชั่นใต้รูปว่าเทเลอร์คีนี่ได้ขอเธอแต่งงานในวันวาเลนไทน์ที่ร้านอาหารของครอบครัวในย่านแมนฮัตตันซึ่งเธอก็บอกว่า yes ทันทีนะครับเลดี้กาก้าครับพบกับเทเลอร์คีนี่นะครับครั้งแรกกลางกองถ่าย MV เพลง You and I ครับที่ถ่ายทำในเนบราสก้านะครับเมื่อปี2011ครับซึ่งใน MV ตัวนี้นะครับเลดี้กาก้าเองก็ได้สวมชุดแต่งงานของคุณแม่เข้าฉากด้วยครับโดยหลังจากที่ได้ร่วมงานกันเลดี้กาก้ากับเทเลอร์ก็เริ่มเดทกันนะครับหลายเดือนต่อมาซึ่งในช่วงระหว่างที่คบกันเนี่ยทั้งคู่ได้เลิกรากันไปนะครับสั้นๆฮะในปี2012นะฮะก่อนที่จะกลับมาคืนดีกันใหม่แล้วก็กลับมาคบกันใหม่ครับเลดี้กาก้านะครับเคยให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุของ Howard Stern ครับบอกว่าเทเลอร์เป็นผู้ชายที่ใช่สำหรับเธอนะครับและเธอจะตอบตกลงแน่นอนถ้าเกิดแฟนหนุ่มของเธอขอแต่งงานครับคุณจำได้ไหมคนนี้ก็มาเมืองไทยตอนที่เธอมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยด้วยใช่เขาตามมานะครับอ่ะ